แสดงว่าวันนี้ก็รู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นอักษรย่อตอนนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสาวบกมาตั้งนานคือจริงๆก็สนิทกับพี่เขาเหมือนที่หนูบอกเลยแล้วก็มีเกริ่นเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยว่าแบบว่าหนูสนใจไหมที่จะมาเล่นเป็นแบบยังบอกไม่ได้ว่าก็นะคะก็มันชื่อว่า Vamp the Series ใช่ค่ะก็ใช่ก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันนะคะอึดอัดไหมกับการที่อธิบายไม่ได้เต็มปากเต็มคำใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็รู้เลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสาวบกกับพี่ไม้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกหนูก็แบบเอ๊ะใครเอ๊ะเพราะว่าอาจจะเยอะมีเยอะอยู่ค่ะหมายถึงพี่ไม้ไม่ใช่หมายถึงชื่อนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอ๋อแต่ว่าเพราะว่าพอมันมาถึงหนูเยอะๆหนูก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากพูดอะอยากพูดว่าจริงๆนะมันมีงานนะแต่จริงๆอะก็เป็นพี่น้องกันที่สนิทค่ะที่คอยแบบว่าไปเล่นไอสเกตกันอะไรค่ะหรือว่าแสดงว่าก่อนนั้นยังคิดว่าเป็นดูกินก่อนกันหรือว่าใช่เอ้ยจริงๆพอมันเกิดการพอคนชูดมาที่เราแล้วได้คุยพี่ไม้ไหมว่ามันจะยังไงหรือว่าจะเก็บงำความลับต่อไปไม่ก็บอกว่าเราก็พูดเลยว่าโอเคก็เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยู่สนิทกันอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนั้นไม่มีข่าวแล้วไปไหมคนจับตามองเรามานิดหน่อยแต่ก็พูดตอนนั้นพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้แล้วพอได้มาร่วมงานพี่ไม้จริงๆเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เขาเก่งค่ะเก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบพี่เขาเคยไปฮอลลีวูดมาด้วยแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็คอยปรึกษาว่าทำไงถึงได้ตรงนั้นแล้วเขาก็คอยแบบว่าให้โอกาสตลอดเวลาแล้วเห็นความทุ่มเทของเขาไหมโปรเจกต์ของเขาคือแบบทุ่มเทสุดๆทุ่มทำทุกอย่างวันนั้นหนูไปถ่ายไพลอตนะคะเขาทำทุกอย่างเลยแบบว่าเขาอยู่หน้ามอตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเดินมาบีบว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอหนูต้องมีเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดทำอะไรด้วยนะเลือดตรงนี้หยดตรงนี้เขาทำเองหมดเลยค่ะไอ้ทำเองนี่คือเขาอยากลงทำเองเขาเซ็ตงบถามเขาไหมหนูถามที่เขาบอกว่าเป็นแท็กชิกที่เรียนมาจากตอนที่ไปเมืองนอกเวลารีบก็ทำแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะว่าหนูติดคิวเยอะมากๆๆๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงในไพลอตใช่ก็เลยพอรีบพี่ไมค์ต้องลงมือเองแต่เขาทำให้ทุกคนเลยค่ะใช่จริงๆบทเนื้อหาเขาให้มาขั้นต้นให้เราเป็นอะไรโอ้ได้ไหมเนี่ยคุณได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันยังมาไม่ครบหน้าจริงๆหนูว่าครบรถค่ะครบรถใช่เป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามเพราะว่าเป็นบทที่หนูอยากเล่นมานานมากๆเราติดตามเหมือนที่หนูพูดอะแบบ Vampire Diary Twilight อะไรอย่างเงี้ยชอบมากแบบว่าโอ้เมื่อไหร่ไทยจะมีอ่ะใช่จริงๆ Vampire ของเรามันต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนแบบสวยสวยเท่ๆแบบสายตาเราได้ใช่ไหมดูสายตาเราได้ไหมอ่ะได้แล้วตัวแต่ว่าจริงๆพอมาอยู่รวมกันความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้างเพราะคิวแต่ละคนก็คือเทพทั้งนั้นโอ้ทุกคนเก่งมากจริงๆตอนแรกก็กดดันเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเวลาหนูน้อยแล้วหนูแต่ละซีนที่วันนั้นอ่ะพี่เขาวางให้หนูเล่นแบบว่ากรี๊ดเราร้องไห้ตอนนั้นเลยต้องทั้งกรี๊ดทั้งร้องไห้แบบเนี้ยหนูบอกว่าพี่หนูจะทำได้หรือเปล่าพี่เขาก็บีบให้ฟังหนูทำสมาธิแป๊บหนึ่งแอคชั่นโอเคได้เลยแต่เขาชื่นชมเราว่าวันช็อต The Miracle ใช่หนูแบบว่าจริงเหรอพี่แค่แบบป่วยหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากว่าแบบว่าตอนที่หนูกลับแล้วทุกคนบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากๆแบบแป๊บเดียวทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยก็โอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นกำลังใจอีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะจริงๆมันสับสนไปของเราสามเรื่องสามแบบสามเรื่องสามรถคนละโลกเลยนะสามเรื่องสามสนุกดีค่ะรู้สึกว่านี่แหละค่ะนักแสดงนี่แหละค่ะนักแสดงที่ต้องไปลองหลายอย่างหลายแบบแล้วก็เราจะได้เติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเราห่างหายจากกล้องนานอ่ะเรากลับมาเราก็จะติดกล้องเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะอย่างเรื่องนี้มันแตกต่างกับ2เรื่องที่เราแสดงอยู่ในบ้านโอ้ยูเรนัสก็ได้ดูเทรลเลอร์มั้ยคะก็ค่อนข้างแบบว่าจะแบบลำเอาการโหดพอสมควรเลยใช่แต่ก็จริงๆต้องขอบคุณยูเรนัสกับปิ่นพักนะมันทำให้หนูแบบว่าได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบใหม่มากๆค่ะซึ่งหนูก็เอามาใช้ในวันนั้นที่ถ่ายไพลอตด้วยใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่กังวลกับการร้องไห้แต่ตอนนี้แค่
ค่แค่อินกับตัวละครอ่ะก็มาแล้วค่ะใช่แต่ว่าการแบบแสดงมันก็แบบทุกคนชื่นชมก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆก็จะคอยพัฒนาตลอดค่ะพูดถึงเรื่องที่เราได้ไปสร้างแบบว่าอะไรนะคะแบรนด์ต่างๆแบบว่าเขาชื่นชมที่พอเราไปออกงานพอเราไปออกงานหลายคนก็ตีว่าเราก็แบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ต่างๆที่เราไปร่วมงานโอ้ไม่คิดว่าจะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นจริงๆเวลาเห็นพี่ๆรุ่นพี่อ่ะไปเมืองนอกแล้วเขาก็คอยมีแบบ EMB อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคอยรู้ว่าว้าวทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอมีมาตัวเองคือแบบโอ้โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเกิดขึ้นกับเบกกี้มันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ดีกว่ารอบที่ไปใช่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่ทำกันบ้านหนักเสมอเลยลุกหน้าผมทุกอย่างเลยแสดงว่าในทุกๆครั้งที่ไปปรากฏตัวที่ต่างประเทศที่ไหนเราก็ทำกันบ้านเยอะใช่จริงๆไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศค่ะที่ไทยอีเวนต์เล็กน้อยอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยแบบว่าโอเคโจทย์ของวันนี้สีที่ใส่หน้าผมเป็นยังไงคือหนูรู้สึกว่าเราต้องให้ 120% ตลอดใช่ค่ะหนูก็ทุ่มทุกลุกแสดงว่าทุกลุกผ่านการพูดมาแล้วใช่หนูก็จะคอยดูใน Pinterest ว่าเอ้ยอันนี้ทรงผมอันนี้เมคอัพอันนี้ใช่แล้วภูมิใจนะเมื่อเขากล่าวถึงเบกกี้แบบว่าภูมิใจภูมิใจมากแบบว่าแต่จริงๆอ่ะหนูต้องขอบคุณแฟนที่อดหลับอดนอนแบบว่าหนูรับรู้ว่าเขาตั้งใจเล่นเทรนตั้งใจแท็กแบรนด์ต่างๆแบบว่าใช่แบบเขาไม่นอนเลยแล้วก็โอ้โหแบบดีใจค่ะก็ทำจนกระทำเนาะใช่แบบว่าวันนั้นหนูเดินพรมตอนประมาณ3ทุ่มที่ไทยก็น่าจะประมาณตี2ก็ยังไม่นอนค่ะแล้วรอดูหนู1วิใช่น่ารักมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ